วันนี้จะมาทำแมลงปีกแข็งทำแบบง่ายใช้เชือก6เส้นแบ่งออกเป็นข้างละ3ข้างละ3เส้นนะแล้วก็ใช้ลวดนี่ความยาวประมาณ3ถึง4เซนติเมตรขั้นแรกก็นำเชือกมาไขว้กันตรงกลางให้ได้4ข้างนะแล้วก็ใช้ลวดนี่ปักลงไปแมลงปีกแข็งหรือว่าดวงมะพร้าวหรือฝรั่งเรียกว่าไลโนเซโรสบิทเทนนะจะกาวนี่อันนี้กาวลาเท็กแปะลงไปแปะลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ถักขึ้นมานะเริ่มจากข้างไหนก็ได้นะสี่ข้างสุดท้ายก็สอดลงใต้นี่แล้วก็ดึงให้แน่นพอดึงแน่นเสร็จแล้วนะดึงแน่นแล้วก็ทีนี้ก็ผักลวดนี้ลงไปนะเราจะเอาด้านนี้เป็นด้านก้นของแมลงปีกแข็งก็พักลงไปพักลงไปประมาณนี้แล้วก็กลับมาข้างนี้กลับมาข้างนี้แล้วก็ใช้กาวนะกาวปลายลงไปแล้วก็ทักขึ้นมาเกินมาเสร็จนะเห็นมาลวดยังโผล่อยู่นั้นเราก็ดึงขึ้นไปหน่อยหลบปลายลวดนี้เข้าไปหลบเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงลำตัวนี้เราก็เอาประมาณ4ขั้นนี่ก็พอใส่กาวใส่กาวแล้วก็ถักขึ้นไปดึงแน่นแล้วก็มาใส่กาวอีกได้กี่ขั้นละ1 2 3 3นะขั้นที่4ขั้นที่4ดึงให้แน่น4ขั้นก็พอแล้วทีนี้เราจะมาลดเชือกแล้วนะจะตัดออกข้างละ1เส้นนะตัดออกข้างละ1เส้นก็ตัดออกเลยนะใช้กรรไกรใช้กรรไกรตัดออกข้างละ1เส้นเสร็จแล้วเหลือข้างละ2เส้นนะเราก็มาใส่กาวตรงนี้จะเป็นช่วงคอนะคอของดวงมะพร้าวนี้จะสั้นนิดนึงนะก็สั้นประมาณนี้สั้นประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเพิ่มเชือกเข้าไปนะทำส่วนหัวแล้วดึงก่อนดึงให้แน่นหน่อยตรงคอเนี่ยทีนี้เราจะเพิ่มเชือกเข้าไปข้างละ2เส้นให้ได้ส่วนหัวนะ4เส้นนะ
แล้วก็เอาเชือกที่เราตัดไปนี่นะมาใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปทำส่วนหัวเลยใส่ลงไปนี่ข้างละ2เส้นแล้วก็อย่าลืมใส่กาวลาเต็กไปด้วยใส่เข้าไปข้างละ2เส้นก็ใช้มือเนี่ย2เส้นไม่เป็นไรใช้มือนี่พิมพ์ไว้แล้วก็ทักลงไปทับลงไปเราก็ดึงให้แน่นนะดึง2เส้นนี้ก่อนเชือกที่เราเพิ่มเข้าไปอย่าเพิ่งดึงพอดึงแน่นเราก็จะดึงขึ้นมาเป็น4เส้นนะดึงให้แน่นก่อนเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้ขึ้นมานะได้ขึ้นมา4เส้นแล้วจะเป็นส่วนหัวนะส่วนหัวของแมลงปีกแข็งนะก็ใส่กาวลงไปใส่กาวทำส่วนหัวนะดึงแน่นนะนะทีนี้เราก็จะมาลดเชือกนะลดลงไป2เส้นเลยนะข้างละ2เส้นตัดลงเลย2เส้นครบแล้วก็จะมาใส่กาวใส่กาวไปนิดนึงก็ถักลงไปอันนี้กาวลาเต็กนะใส่ไปทับขึ้นไปสองเส้นแล้วทักขึ้นมาสองขั้นแล้วนะสองขั้นสองขั้นเราน่าจะลดลงอีกนะเอาลดลงอีกก็ให้เหลือข้างละเส้นแล้วกันตัดลงอีกเหลือข้างละเส้นมาทีนี้ใส่กาวแล้วก็ทักขึ้นไปทีนี้เราจะตัดเลือดแล้วนะจะขีดไม่ตัดไปด้วยหรอกมันก็จะเหลือลวดนิดนึงแล้วก็ถักกันไปจากสองสักสองขั้นก็พอ
ใส่กลางแล้วก็ทับๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะส่วนหัวดึงให้แน่นก่อนดึงแน่นเสร็จเราก็จะตัดออก2เส้นนะเดี๋ยวไป2เส้นตัดข้างไหนก็ได้นะเลือกตัดข้างไหนก็ได้4ข้างนี้แล้วก็ให้เหลือ2ข้างตัดออกเป็น2ข้างเหลือ2ข้างนะเราเลือกข้างนี้แล้วกันเห็นไหมอันนี้เราจะทำนอขึ้นมานะจะเป็นนอแรดขึ้นมานะก็ตัดมาประมาณนี้ไม่ต้องยาวมากเอาประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาใส่ขานะขาของดวงมะพร้าวนี่ก็จะมี6ขานะ3คู่นะแล้วก็ตัดลวดมาแล้วลวดเล็กๆนี่แหละยาวประมาณ4เซนนะเราก็จะใส่ให้มันไอ้ตรงนี้จะเป็นนั่นนะจะเป็นหอนของแมลงปีกแข็งเราก็ต้องใส่มาให้มันเนี่ยนะตรงท้องเนี่ยนะตรงท้องนี่อันนี้น่าจะจุดหนึ่งนะ1 2 3ใส่3จุดแล้วก็ใช้เหล็กเนี่ยเหล็กนี่นำเข้าไปเหล็กแหลมนำเข้าไปนำเข้าไปเสร็จแล้วก็นำลวดนี้มาสอดเข้าไปสอดอย่างนี้มันจะไม่แน่นนะมันจะไม่แน่นแล้วก็พันอีกรอบนึงแล้วกันนะพันก็ง่ายๆเลยนะใช้ลวดอ่อนอยู่แล้วก็ใช้ม้วนกลับคืนไปทำอย่างนี้มันจะแน่นขึ้นนะทีนี้ก็มาแบ่งกันคล้ายๆกับการผูกนะผูกเข้ามานะก็จะได้สองข้างนะไม่เท่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาตัดทีหลังได้ประมาณนี้พอเราใส่เข้าไปครบ3คู่นะเห็นไหมเราจะใส่แนวเดียวกันทีนี้เราก็มาจัดให้มันเท่ากันนะปีนลวดเข้าหากันแล้วก็ใช้กรรไกรตัดตัดให้มันเท่าๆกันประมาณนี้เสร็จแล้วก็มีเชือกเส้นเล็กๆนี่เราก็จะมาพันรอบลวดที่ใช้ทำขานี่แหละแล้วก็ใช้กาวด้วยใส่กาวมาแปะแล้วก็ใช้เชือกใช้เชือกมาแปะลงไปแล้วก็พันขึ้นมาพันขึ้นมาก็เหลือไว้ประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วได้บีลงไปแล้วก็ใช้กาวทาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พันเชือกย้อนกลับมาเ
ย้อนกลับมาสุดนะสุดแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยตกตากล่าวตากล่าวแล้วก็พันขึ้นมาเหลือประมาณนี้ก็ใช้มือบีบใช้มือบีบแล้วก็พันย้อนกลับมาสุดแล้วก็ถัดไปอีกคู่หนึ่งถัดมาคู่นี้เลยเชือกเส้นเดียวนะถัดมาเลยก็พันขึ้นมาใช้กาวด้วยสุดท้ายเราก็จะใช้เชือกนี้ผูกเข้าไปเลยนะผูกไปเลยผูกมันไปไม่เป็นบวกนะผูกดึงให้แน่นแล้วก็ตัดออกเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาทำตรงนี่นะตรงหอนของรัดนี่แหละแล้วก็จะมาตีเชือกให้มันแตกนะแล้วก็จะใช้เข็มนี่ตีเสร็จแล้วก็จะใช้กาวนะใช้กาวมันรูปหน่อยแล้วก็บีบก็หากันให้ปลายออกมาน้ำแรงนะคล้ายๆนอนรัดนะเห็นไหมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับด้วงมะพร้าวนะก็ประมาณนี้ขาเนี่ยก็ดัดให้มันนั่นแหละทำง่ายๆใช้เวลาไม่นานก็ประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วสวยงามครับดวงมะพร้าวฝรั่งเรียกว่าไรโนเซอร์เซโรสบิทเทนนะไลโนเซอร์เซโรสบิทเทนดวงมะพร้าวมันก็จะมีหลายพันนะพันหนึ่งมันจะมีเขาโค้งเข้าหากันอีกพันหนึ่งก็จะเป็นเนี้ยมีไอ้นอคล้ายๆรัดเนี้ยสวยงามเนี้ย